งบรรยากาศปีใหม่แบบนี้นะคะก็จะมีบรรยากาศหนึ่งบรรยากาศที่เราเห็นกันเป็นประจำทุกปีนั่นก็คือการที่นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีและผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าอวยพรและขอพรปีใหม่จากประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเพื่อความเป็นสิริมงคลปีนี้หนึ่งประโยคที่มีการพูดคุยกันมากตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาคือประโยคที่ว่ามองคนเห็นต่างอย่างเป็นมิตรมองอย่ามองเป็นศัตรูนะคะดังนั้นก็เลยกลายเป็นว่านี่แหละเป็นคำคมหนึ่งประโยคที่นายกรัฐมนตรีจะได้ยึดไว้แล้วก็ปฏิบัติต่อไปค่ะไปดูบรรยากาศกันนะคะซึ่งวันนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีรวมทั้งผู้นำเหล่าทัพเข้าอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ให้กับพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษที่บ้านสีเสาเทเวศเพื่อความเป็นสิริมงคลตามธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบต่อกันมาโดยนายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยค่ะอย่างไรก็ตามการทำงานของเราในช่วงเวลาที่ผ่านมาปัญหาต่างๆได้รับการแก้ไขไปหลายเรื่องด้วยกันนะครับบางเรื่องก็คงต้องแก้ไขต่อไปในระยะยาวนะครับเราก็จะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับโดยรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนแล้วโดยเฉพาะยิ่งข้อสำคัญที่สุดก็คือทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยเพื่อเตรียมการนำพาประเทศไปสู่การเป็นประธานอาเซียนในปี2562ซึ่งเป็นวาระสำคัญของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอกราบเรียนว่าพวกเราทุกคนน่าจะยึดมั่นในสิ่งต่างๆที่พระท่านประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษได้ทำไว้ในอดีตแม้กระทั่งในปัจจุบันนะครับก็ยังเป็นที่ยึดมั่นที่ระลึกของพวกเราทุกคนเสมอมาในโอกาสอันเป็นมงคลนี้พวกกับผมขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเดชะพระบรมีแผ่ไพศาลแห่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชินาถในรัชกาลที่9ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระท่านเคารพนับถือนะครับขอกราบอำนวยพรพระประธานพรให้กับพระท่านองค์พระศรีมีสุขภาพแข็งแรงนะครับซึ่งวันนี้พวกเราก็ดีใจที่พระท่านยังแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับก็ขอให้แข็งแรงยิ่งขึ้นไปประสบความสำเร็จในทุกหน้าที่ทุกการทุกเมื่อตลอดไปนะครับทางด้านของพลเอกเปรมก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาอวยพรปีใหม่และขอให้นายกรัฐมนตรีและทุกคนบริหารประเทศด้วยความราบรื่นพร้อมให้คำแนะนำขอให้นายกรัฐมนตรีคิดไว้เสมอว่าการเป็นมิตรถือเป็นเรื่องที่ดีมองคนเห็นต่างอย่างเป็นมิตรอย่ามองเป็นศัตรูซึ่งตนเองเคยใช้แนวทางนี้และได้ผลเสมอมาเองนี้ต้องฝึกกันผมคิดว่าถ้าในการเมืองที่เรียกว่าฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านเห็นแก่ความเป็นมิตรก็จะทุกอย่างก็จะราบรื่นและก็ไปได้สวยงามต้องพูดว่าเห็นต่างกันด้วยความเป็นมิตรก็จะดีมากพลเอกเปรมยังชมเชยนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะที่บริหารประเทศด้วยความโลดโผนและมุ่งมั่นที่ทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองมีความสงบสุขและอวยพรให้นายกรัฐมนตรีมีความสุขสวัสดีมีอายุยืนยาวบริหารประเทศด้วยความเป็นมิตรและด้วยความรักคนไทยอย่างที่นายกรัฐมนตรีกำลังทำอยู่ในขณะนี้บรรยากาศก็ชื่นมื่นแล้วก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นนะคะ